หลังจากที่ได้ไปลองสัมผัสเครื่องจริงของ Huawei Mate X2 นะครับในงานเปิดตัวมาก็เฝ้ารอครับจนวันนี้ครับที่ทางโดยแซนได้เครื่องจริงมาอันบ็อกซ์แกะกล่องสมาร์ทโฟนจอพับที่เรียบหรูและก็บางเบาสุดรุ่นนี้ครับนี่แหละครับคือ Huawei Mate X2 ครับใครที่เป็นแฟนสมาร์ทโฟนจอพับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นตัวที่ยังเน้นเรื่องของความหรูหราแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่มันทั้งบางและก็เบานะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่มีความบางที่สุดและก็เบาที่สุดรุ่นหนึ่งในตอนนี้เลยครับด้วยการออกแบบนะครับที่ให้การพับจอนั้นม้วนกลับไปทางด้านหลังครับเพราะฉะนั้นเวลาถือใช้งานตัวเครื่องเนี่ยก็จะได้สัดส่วนของจอภาพที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนธรรมดาทั่วไปและเมื่อพับแล้วนะครับความหนาก็มีเพียงแค่ 11.1 มิลลิเมตรเท่านั้นและในตอนที่การออกมาใช้งานนะครับก็จะเหลือความบางอยู่แค่ 5.4 มิลลิเมตรนั่นเองน้ำหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่255กรัมถือเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่จอใหญ่สุดแล้วก็เบาสุดในเวลานี้อุปกรณ์ภายในกล่องครับเดี๋ยวค่อยแวะมาดูตอนท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นตัวเครื่องกันก่อนเพราะว่านี่มันคือนวัตกรรมตัวนึงจากทาง Huawei นะครับกับ Mate X2 ซึ่งดีไซน์ตัวเครื่องนะครับก็มาพร้อมกับบานพับบริเวณนี้ครับที่เรียกว่าเป็น Falcon Wing นะครับผมก็คือเหมือนกับปีกเหยี่ยวตรงนี้มีการอัปเกรดเรื่องของความทนทานให้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของการกางการพับเนี่ยยังช่วยลดรอยที่เกิดขึ้นบนหน้าจอนะครับทำให้ Mate X2 นะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่แบนเรียบสนิทเรียกว่าถ้าไม่เกิดนิ้วลากผ่านครับจะไม่รู้สึกว่ามีรอยพับบนหน้าจอเลยในส่วนของจอภาพถ้าเมื่อกางออกมาแล้วครับจะมีขนาดอยู่ที่ 7.8 นิ้วตอนที่พับใช้งานครับจะอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับเพราะถ้าเกิดเทียบกับตลาดสมาร์ทโฟนจอภาพในช่วงนี้นะครับส่วนมากก็จะมาเป็นสเกลที่เมื่อพับครึ่งแล้วตัวจอหน้าอาจจะมีความผอมหรือขนาดเล็กกว่าหน้าจอปกติทั่วไปนะครับหรือว่าดีไซน์โดยรวมจะเป็นขนาดที่เล็กกว่าสมาร์ทโฟนที่คนนิยมใช้กันคือหน้าจอต้อง6นิ้วขึ้นถูกไหมครับตัวของ Mate X2 เนี่ยก็เลยมาอยู่ตรงกลางครับด้วยการที่ออกแบบให้เวลาพับมาแล้วเนี่ยหน้าจอยังใหญ่พร้อมใช้งานบนมือเดียวได้สามารถรับชมคอนเทนต์แล้วก็มีอัตราส่วนของการเปิดเกมเล่นทั้งเรื่องความสูงแล้วก็ความกว้างนะครับรวมถึงเวลาเล่นเกมในแนวนอนด้วยหลายคนอาจสงสัยครับว่าและแบบนี้พอพับครึ่งไปแล้วเนี่ยเวลากางออกมาทำยังไงตัวของ Mate X2 ครับเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ปลดล็อกตัวของจอที่พับเหยียบไปด้านหลังนะครับพอเรากดปุ๊บนะครับก็จะเป็นการคลายตัวล็อกแล้วทำให้จอเด้งขึ้นมาเราก็สามารถจะกางกลับมาได้แบบนี้ครับก็จะการแสดงผลแบบไร้ขอบเพราะว่าตัวนี้ขอบจอทั้ง4ด้านเนี่ยบางมากๆโดยความเร็วสูงสุดครับอยู่ที่ 2480 คูณ 2200 นะครับมีอัตรา Refresh อยู่ที่ 120 เฮิรตซ์ส่วนดีไซน์ด้านหลังตัวเครื่องนะครับบริเวณที่ถูกเก็บเอาไว้เวลาเราพับหน้าจอเนี่ยก็ใช้เป็นลักษณะของ Fiber Glass นะครับให้ความทนทานพร้อมกับลวดลายลักษณะของ Leather หรือเป็นคุณสมบัติที่คล้ายกับหนังนะครับซึ่งในสีดำจะเป็นลวดลายลักษณะ cross pattern นะครับผมส่วนตัวเครื่องสีขาวจะเป็นผิวสัมผัสที่คล้ายกับหนังนะครับก็คือจะมีความรู้สึกในการจับเหมือนกับพวกหนังธรรมชาติส่วนชุดกล้องด้านหลัง triple camera นะครับตัวนี้ก็วางตำแหน่งมาให้สามารถใช้งานเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้ด้วยเพราะเมื่อเราพับจอภาพแบบนี้นะครับเราสามารถจะใช้หน้าจอส่วนนี้นะครับในการใช้งานเป็นตัว viewfinder ในการถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยกล้องหลังความละเอียดสูงนั่นเองครับกล้องตัวแรกครับคือ True Chroma 50ล้านพิกเซลนะครับถัดมาก็จะเป็นกล้อง Ultra Wide 13ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้อง Telephoto ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับส่วนด้านบนสุดจะเป็น Full HD Flash นะครับ2ดวงและสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับยังมีกล้องหน้าเซลฟี่นะครับบริเวณนี้ด้วยนะครับอยู่ด้านหน้าตัวเครื่องความละเอียด 10.7 ล้านพิกเซลเป็นเลนส์มุมกว้างครับเพื่อใช้ในการเซลฟี่หรือว่าการถ่ายภาพแบบกลุ่มรวมถึงการใช้งานวิดีโอคอลแล้วก็ประชุมออนไลน์ด้วยฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์กล้องนะครับด้วยความที่ Huawei Mate X2 นั้นเป็นซีรีส์นะครับตัวท็อปซูเปอร์พรีเมียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานกล้องโหมดต่างๆความพิเศษเนี่ยก็จัดมาให้เต็มไม่แพ้ P series
ทั้งเรื่องการถ่ายภาพวิดีโอโหมดภาพบุคคลครับมีฟิลเตอร์สีให้ใช้งานรวมถึงโหมดพิเศษต่างๆครับทั้งการถ่ายแบบสโลโมชันนะครับมีตัวมูฟวี่นะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแบบโปรมีพวกโหมดไลท์เพนติ้งการถ่ายภาพกลางคืนเปิดรูปแสงนานครับแล้วก็ยังมีกล้องมุมมองคู่นะครับสำหรับการใช้งานกล้องหน้าหลังถ่ายวิดีโอพร้อมกันได้ภาพถ่ายจากตัวกล้องหลัก True Chroma นะครับ50ล้านพิกเซลเนี่ยก็ต้องมีเทคโนโลยีทั้งตัวของ XD Optic ครับกับชุดเลนส์ที่มีความคมชัดเก็บแสงได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ XD Fusion ในการประมวลผลภาพถ่ายแบบมัลติช็อตมารวมซ้อนกันให้ภาพ HDR มีความสว่างเก็บแสงได้ดีขึ้นหรือภาพกลางคืนก็มีความสว่างมากขึ้นส่วนกล้องอัลตราไวด์13ล้านพิกเซลครับก็มาพร้อมกับรูปแสง f2.2 แล้วก็มุมมองภาพที่กว้างถึง120องศาครับก็ทำให้เราสนุกกับถ่ายภาพมุมกว้างครับด้วยมุมมองแบบอัลตราไวด์ส่วนตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับเลนส์ซูมตัวนี้ความเร็ว8ล้านพิกเซลมีการสั่น OS ให้นะครับสำหรับการถ่ายภาพระยะไกลระยะออปติคอลซูมอยู่ที่ 3.5 เท่านะครับแล้วก็ซูมสูงสุดเป็นดิจิตอลบวกกับการทำฟิวชั่นนะครับอยู่ที่30เท่าครับซึ่งจากที่ลองถ่ายมาผมระยะที่น่าจะกำลังโอเคนะครับความคมชัดยังดีอยู่ก็คือระยะประมาณ5เท่านะครับถ้าเกิดจากนั้นไปแล้วเนี่ยบางช็อตหรือว่าบางภาพอาจจะดูมีความเป็นวุ้นเป็นพิกเซลอยู่หน่อยนึงเหมือนกันตัวอย่างที่บอกไว้นะครับผมในการใช้งานตัวกล้องหลังให้เหมือนกล้องหน้าหรือว่า Mirror Shooting นะครับสามารถทำได้เมื่อเปิดกล้องขึ้นมาแล้วนะครับผมให้แตะไปที่ปุ่มนี้ครับเราก็สามารถใช้งานกล้องหลังพร้อมกับหน้าจอด้านหลังในการเป็น Viewfinder ในการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอได้ครับก็จะได้ภาพเทลฟีที่มีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลรวมถึงความคมชัดในการใช้พวกฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆ AI การเบลอฉากหลังก็ทำได้ดีขึ้นด้วยส่วนใครที่ไปถ่ายเซลฟี่มาแล้วกลัวจะเจอปัญหาเรื่องของ PDPA ติดคนอื่นแทรกเข้ามานะครับตัวนี้มีฟังก์ชันของ AI Remove นะครับใน Gallery เราสามารถจะกดเข้าไปดูภาพถ่ายเสร็จแล้วก็ทำการลบวัตถุหรือว่าบุคคลออกจากภาพของเราได้ครับส่วนในการถ่ายวิดีโอนะครับก็รองรับสูงสุดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับที่ 4K 60 เฟรมThank you.
อย่างวิดีโอครับจากโหมดมุมมองคู่เราก็สามารถใช้งานนะครับกล้องหลังโดยการเลือกปรับระยะเลนได้นะครับจะเป็นแบบเลนวายนะครับเป็นเลนปกตินะครับใช้เป็นตัวเทเลที่2เท่าหรือว่าเป็น5เท่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับเราจะเลือกถ่ายแบบนี้ได้ครับอยากใช้กล้องหน้าหลังพร้อมกันครับก็จะเป็นการใช้นะครับในลักษณะของจอเล็กจอใหญ่ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าระหว่างที่ถ่ายเนี่ยเราไม่สามารถจะเลือกปรับนะครับขนาดของตัวกล้องนะครับหรือว่าสลับตำแหน่งของกล้องเล็กกล้องใหญ่ได้ครับคือต้องใช้ในตอนแรกเลยว่าจะตั้งค่าแบบไหนแต่ว่าจะมีตัวของเลนส์ครับที่ยังสามารถกดเพื่อเปลี่ยนระยะในการถ่ายได้แบบนี้อยู่ครับนี่ครับเป็นซูมเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็สุดๆประมาณนี้ครับตัวอย่างวิดีโอกล้องหน้าของ Huawei Mate XS 2ครับอันนี้จะเป็นการใช้กล้องหน้าจะลองเทียบกับอีกฟุตนึงนะครับที่เป็นมุมเดียวกันแต่ว่าใช้กล้องหลังในการพลิกสลับไปใช้ตัวของ Viewfinder ที่จออีกด้านหนึ่งถ่ายนะครับว่าความแตกต่างคมชัดจะเป็นยังไงบ้างครับและเป็นการใช้ตัวกล้องหลังทำในการถ่ายวิดีโอแทนกล้องหน้าตะกี้นี้นะครับเพราะว่าสามารถใช้จออีกฝั่งนึงเนี่ยทำเป็น Viewfinder ได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองเช็คเรื่องของภาพสีสันแล้วก็เรื่องความสว่างว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับตัวกล้องหน้านะครับใช้ตัวเลนส์อัลตร้าไวด์ในการถ่ายนะก็จะเห็นว่าได้ภาพที่มุมกว้างขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราถือแนวตั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแขนที่มันอาจจะดูยาวนิดหน่อยนะครับนะครับก็เลยลองเช็คดูนะครับว่าภาพมันเป็นแบบนี้ครับโอเคหรือเปล่าแคปเข้ามาใกล้ก็จะได้มุมที่อาจจะโอเวอร์ขึ้นแต่ว่าเรื่องของขนาดขอบเลนส์เนี่ยอาจทำให้เราดูตัวอ้วนอวบประมาณนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดอยากใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ในการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังแล้วใช้จอเป็นวิวไฟเดอร์นะครับอาจจะเลือกในมุมมองที่เป็นลักษณะแนวนอนแบบนี้ครับจะออกมาดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ได้เฟรมที่แบบดูลงตัวกว่าครับผมแล้วก็เรื่องของแขนยืดอะไรนี้อาจจะช่วยได้นิดนึงในการถือถ่ายนะครับถ้าเกิดใช้ดีก็มีพวกไม้เซลฟี่มาจับมาล็อกนี่ก็โอเคขึ้นเลยครับเห็นไหมภาพกว้างนะครับสีความสว่างนี่โอเคเลยนะครับสภาพแสงในส่วนของสเปคแล้วก็การใช้งานตัวเครื่องนะครับ Huawei Mate X2 ก็มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 888 4G นะครับผมแรม 8GB หน่วยความจำภายใน 512GB ครับเรียกให้มาจุใจครับทั้งการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาใช้งานนะครับซึ่งตัวของระบบปฏิบัติการ EMUI เวอร์ชันนี้ครับก็มีการคัสตอมไมซ์นะครับมาให้เหมาะกับการใช้งานบนหน้าจอขนาดใหญ่หรือว่าจอที่พับได้โดยมีการใส่ Google Gesture ในการควบคุมนะครับตัวเครื่องแล้วก็การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันให้สะดวกมากขึ้นอย่างเช่นจากหน้าจอหลักเราก็รู้แล้วว่าถ้าลากมาตรงกลางจะเป็นการรวมแอปทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากจะเปิดแอปตัวนี้เช่น Gallery นะครับเปิดขึ้นมาต้องการทำเป็นการแบ่งหน้าจอ Multi Window ลากขึ้นมาจากตรงกลางครับผลักมาทางซ้ายนี่ก็จะมีการแบ่งจอซ้ายขวาให้เรียบร้อยครับฝั่งขวาแค่เปิดแอปขึ้นมาอีก1ตัวเท่านั้นก็จะเป็นการแบ่งจอให้เลยแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าต้องการจะเปิดเป็นหน้าต่างลอยย่อส่วนเอาไว้ก่อนครับก็สามารถทำได้นะครับแบบนี้จากส่วนของแกลเลอรี่ภาพตัวเดิมครับลากขึ้นมาจากตรงกลางแล้วก็เลื่อนไปทางขวาครับก็ถูกเปิดเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้นะฮะนอกจากจะมีส่วนของแทสบาร์ครับหรือว่าแถบแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานรวมถึงตัวช็อตคัทที่ต้องการจะเปิดแอปเร็วนะครับให้ใช้งานได้อย่างเช่นลากจากขวางแบบนี้ครับก็จะมีส่วนแทสบาร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถจะเลือกเปิดแอปล่าสุดหรือว่าแอปที่เราตั้งค่าไว้ตรงนี้ก็ได้โดยตัว layout นะครับก็ออกแบบมาให้สามารถใช้งานหรือแบ่งหน้าต่างได้2จอพร้อมกันนะครับซึ่งการเปิดใช้งานตัวของหน้าต่างลอยครับเราสามารถจะเรียกเก็บเอาไว้เผื่อเรียกใช้ด่วนได้นะครับหลายแอปเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเซตเอาไว้2ตัวนะครับคือ setting กับตัวของ gallery นะครับก็เห็นว่ามันมีแถบด้านข้างขึ้นมาให้เราสามารถเรียกกลับมาใช้งานเร็วได้ครับส่วนเรื่องของการใช้งานนะครับแอปต่างๆติดตั้งแอปพลิเคชันก็ต้องว่าตัวนี้นะครับก็ยังใช้เป็นตัวของ Huawei App Gallery แล้วก็ SMS นะครับในการควบคุมระบบของตัวเครื่องนะครับเราก็สามารถเข้าไป search หาแอปในแอป Gallery ได้ครับหรือส่วนของตัว Petal Search ทำในการหาแอปเพิ่มเติมบางตัวหรือว่าเกมบางเกมที่อาจจะไม่ลงแอป Gallery นะครับอย่างเช่นพวก ROV นะครับ PUBG หรือว่า Free Fire เนี่ยบางเกมก็อาจจะต้องติดตั้งผ่านตัวของ Petal Search เข้ามานะครับแต่ในฝั่งแอปหลักๆทั่วไปในการใช้งานพวกกลุ่มโซเชียลแอปธนาคารตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเราสามารถ Search แล้วก็ติดตั้งผ่านตัวของแอป Gallery ได้เลยนะครับอย่างเช่นเราพิมพ์คำว่า banking หรือแอปธนาคารครับก็จะมีลิสต์ขึ้นมาทั้งตัวของ K-Pass โบหลวงแบงก์ต่างๆก็มีใช้งานครับหรือจะเป็นแอปเป๋าตังก็สามารถโหลดมาติดตั้งได้เหมือนกันนะครับ
หรือจะเป็นพวกธนาคารอื่นนะครับ SCB กรุงไทย Next นะครับ MIMO TMB TTB ตอนนี้ก็มีหมดนะครับแล้วก็รวมถึงเป๋าตังค์ด้วยนี่เห็นไหมโหลดติดตั้งพร้อมใช้งานบน Huawei Mate X2 ครับพวกโซเชียลเองทั้งตัวของ TikTok นะครับ Facebook Messenger อันนี้ก็สามารถโหลดมาติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันโซเชียลหลักของเรา LINEถูกไหมครับตอนนี้ในบริการของฝั่ง Huawei ครับก็มีการแก้ไขเรื่องของการแจ้งเตือนกับการระบุตำแหน่งหรือแชร์โลเคชันบน LINE ครับด้วยการที่เราสามารถจะเลือกติดตั้งตัวแอปนะครับที่เรียกว่า Lighthouse นะครับเข้ามาเสริมด้วยซึ่งตัว Lighthouse เนี่ยจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยเสริมเรื่องของการเชื่อมต่อระบบ Cloud ครับในการดึงพวกการแจ้งเตือนต่างๆแล้วการแชร์โลเคชันเข้ามาบนสมาร์ทโฟน Huawei ที่ใช้เป็น SMS นะครับตัวนี้เราก็สามารถโหลดจากตัวของแอป Gallery ได้เลยเดี๋ยวทำการเซตอัพส่วนของ Lighthouse เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็ติดตั้งแอป LINE เข้าไปครับส่วนเรื่องของ UI การใช้งานนะครับทาง Huawei เองก็มีการพยายามจะปรับปรุงให้หน้าจอขนาดใหญ่นะสามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวของเบราว์เซอร์นะครับเวลาเราพับครึ่งจอใช้งานปกตินะครับเขาก็จะมีการเปิดแล้วออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับ Mobile View นะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มเปิดกลางจอเมื่อไหร่นะครับก็จะมีการปรับแล้วใหม่ให้เป็นเหมือนกับ Desktop View หรือการใช้งานบนคอมพิวเตอร์นั่นเองในส่วนของระบบทัชนะครับตัวหน้าจอแม้ว่าจะเป็นจอพับนะครับแต่ก็มีความแข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับจากที่ลองเล่นเกมมาก็ไม่ได้เจอปัญหาเรื่องของทัชเปลี่ยนจุดหรือว่าทัชเพี้ยนเลยนะครับส่วนอาจจะมาจากทางที่ตัวหน้าจอนั้นมี refresh rate สูงด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงคือเรื่องของระบบเสียงครับแม้ว่าจะมีขนาดบาร์นะครับเมื่อกลางออกมาแล้วแต่ว่าการใส่ลำโพง High Amplitude ลงไปนะครับก็ยังให้คุณภาพเสียงที่ออกมาน่าสนใจนะครับทำให้ทั้งการเล่นเกมแล้วก็การรับชมภาพยนตร์ผ่านสตรีมมิ่งต่างๆก็สนุกมากขึ้นส่วนเรื่องของการใช้งานแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับMate X2 ถึงแม้ว่าตัวเครื่องมันจะบางขนาดนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าทาง Huawei ก็ยังสามารถจะยัดเอาแบตเตอรี่ความจุ 4,600 มิลลิแอมป์เข้าไปภายในตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบชาร์จไวนะครับซูเปอร์ชาร์จ66วัตต์ด้วยใช้เวลาการชาร์จเพียงแค่30นาทีก็ได้แบตเตอรี่กลับมาที่ 90% นะครับโดยภายในก็จะมีการออกแบบตัวแผงวงจรในการระบายความร้อนตัวเครื่องนะครับผ่านแผ่นกราฟีนซึ่งในการใช้งานกับการชาร์จเนี่ยแต่ผมลองเทสมานะครับเวลาเสียบสายชาร์จเข้าไปอ่ะเขาจะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะชาร์จแบตให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อตัวเครื่องมีความปลอดภัยเนี่ยอาจจะมีการบอกว่าให้เราทำการกางหน้าจอออกมานะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นสามารถระบายความร้อนระหว่างการชาร์จไฟได้ดีขึ้นนั่นเองครับโดยรวมครับก็ถือว่า Mate X2 นั้นเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่ออกแบบมาได้น่าประทับใจครับทั้งในเรื่องของดีไซน์ความบางแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานครับคือสภาพจอครึ่งเดียวเนี่ยก็ยังเหมาะกับการใช้งานเป็นสมาร์ทโฟนทั่วไปครับถือแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้สบายๆครับมันจะคุ้นและคล่องมือส่วนการกางหน้าจอออกมาก็ตอบโจทย์ในการใช้งานบางครั้งต้องการทำมัลติทัสกิ้งเปิด2แอปเพื่อดูข้อมูลต่างๆพร้อมกันครับแล้วก็เป็นค่ายที่มีการออกแบบตัวของ UI ให้เหมาะกับการทำงานบนหน้าจอขนาดใหญ่ด้วยเพราะถ้าเกิดเทียบไปแล้วเนี่ยบางค่ายอาจจะมีการทำพวกสมาร์ทโฟนจอพับมาบ้างแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่มีการปรับปรุง UI ให้เหมาะสำหรับการใช้งาน2หน้าจอหรือการหมุนตัวเครื่องครับแต่ Huawei ก็ถือว่าทำมาบ้านตรงนี้มาได้ดีนะครับส่วนอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องนะครับตะกี้เราเห็นตัวเครื่องไปแล้วเขาจะมีส่วนของตัวเคสกับหัวชาร์จมาให้ครบชุดนะครับ66วัตต์ชาร์จไวเต็มที่ไปเลยนะครับอ่ะภายในก็จะมีกล่องที่เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดกล่องด้านล่างก็จะเป็นส่วนของตัวสายชาร์จกับตัวหม้อแปลงนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นลิ้นชักก็จะเป็นสาย USB Type C นะครับ1เส้นพร้อมกับหัวชาร์จซูเปอร์ชาร์จ66วัตต์ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเคสที่ดีไซน์ออกมานะครับให้เป็นการใส่เคสแบบตอนที่พับฝาอยู่ก็คือจะมีส่วนของตัวกล้องที่ถูกเจาะช่องให้ใช้งานได้ครับแต่การใส่เคสแบบนี้เราก็จะใส่เคสไปประมาณนี้นะครับนี่ประกอบเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องแบบนี้ด้านหลังก็จะมีกล้องโผล่มานะครับเวลาจะกางจอออกมาตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ไว้กดปุ่มนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปลดจอฝั่งนี้ออกนะครับเพื่อจะได้กดปุ่มและกางจอออกมาใช้งานแบบนี้ตึ้งนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือมันก็ไม่ง่ายหรอกที่จะออกแบบตัวเคสให้เหมาะกับจอที่กางออกมาด้านข้างครับแต่คุณเวยก็เลือกใช้วิธีนี้นะครับซึ่งโดยรวมจากที่ลองใช้งานมาก็
อาจใช้เวลาปรับตัวสักพักนึงครับก็สามารถใช้งานได้คล่องมือมากขึ้นครับเพราะจริงแล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้งานเป็นลักษณะของการพับครึ่งจอซะมากกว่าในระหว่างวันอาจจะมีแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นที่ต้องมีการเปิดหน้าจอออกมาอาจจะเป็นช่วงที่ดูหนังหรือว่าเล่นเกมต้องการหน้าจอใหญ่นะครับก็อาจจะเลือกกางหน้าจอออกมาครับในส่วนของราคานะครับ Huawei Mate X2 ก็ขอมาแล้วที่ 61,990 บาทนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดให้จองในวันที่24มิถุนายนถึง7กรกฎาคมนี้ครับซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณสามารถพรีออเดอร์และจะได้ของแถมไปนะครับเป็นตัวของ Huawei Watch GT 2 Pro ไปใช้งานคู่กันกับ Mate X2 ครับในส่วนของคำถามข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวมาช่วยตอบให้อย่างนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับทีมงานดรอยแซนและผมพัดได้ใหม่ครับในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ